สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะดีเจสาวนมยื่นอีสานอ่อนซ่อนค่ะตอนนี้ตามน้องอุ้งอิงสาวหน่อยเพชรบันแพงมาหอดบันกอกตำบลละไทยอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะคะจอดรถลงจากรถมาพ่อพี่น้องไทยเดียวกันคนทั้งเดียวกันพี่น้องคะจำได้บ่น้อหรือว่าผู้ใดเคยได้ยินชื่อเสียงเพิ่นแน่บ่นี่คือหมอลำสาวโซภาพิมศรีสวัสดีค่ะเอื่อยสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับลูกสาวค่ะลูกสาวชื่อหยังคะเอื่อยน้องอุ้งอิงค่ะชื่อน้องนันทิดาพิมศรีค่ะชื่อน้องอุ้งอิงนันทิดาพิมศรีจักปีละคะเอื่อย17ปีจ้ะ17ปีซ้ำๆกันกับอุ้งอิงสาวหน่อยเพชรบันแพงจ้ะเดี๋ยวก่อนอื่นเบาให้พี่น้องเขาฟังก่อนนอนเดี๋ยวมาพอกันเอื่อยเอื่อยคือหมอลำแมนหมอลำหมอลำก่อนหมอลำก่อนหมอลำสิ่งขันย้อนจ้ะย้อนไปจักประมาณ15 16ปีหรือว่า20ปีรุ่นนั้นก็จะมีบัวพันธุ์ทั้งสูจ้าจ้าก็จะมีเพียวพ้าวแสงทองจ้าเอื่อยก็มีหลายๆคนถีดดังแล้วดังแล้วก็ยังติดชาร์ตอยู่พี่น้องหมู่จักกันดีแต่ว่าสำหรับตัวพี่เองนี่ก็คือกะด้วยหุ้นแน่แล้วก็ด้วยหลายๆอย่างจ้ากะถามว่าห่างเหินเวทีก็บ่ได้ห่างเหินจ้ากะมีอยู่แต่ว่ากะบ่ได้มีขายมีหยังคือเพิ่นกะหากินตามภาษาบ้านเฮาคือกะรับทั่วไปจ้าแม่นพี่น้องจ้างกะไปพี่น้องหากะไปจ้าค่ะจ้าเมื่อนี้ดีใจได้มาพอค่ะคนไทยเดียวกันค่ะแต่กี่อยู่น้ำกันค่ะพี่น้องอยู่น้ำกันอยู่อำเภอหนำเงินคือกันค่ะนี่ลงโลดมาปัดมาพอกันจอยมาพอกันแนมเบิงที่แรกเอ๊ะแมนบอลนะก็ยังคืนอยู่ได้บางคันว่าเฮ้ยเปิดโซฟาบนอแมนเอื่อยว่ามาพาลูกสาวมาออดิชั่นแมนค่ะกะจักจะได้ออดิชั่นบ่มื้อนี้กะจังว่ากันเนาะจ้าแมนมันได้มาแล้วกะได้มาเห็นพี่น้องได้ซ้ำนี่ก็ดีใจล่ะจ้าก็คือเรื่องเล่าพี่น้องค่ะเรื่องเล่าของเอื่อยนี่จริงๆเอื่อยล่ำมวลเอื่อยล่ำมวลเอื่อยล่ำก่อนประยุกต์เอื่อยล่ำแบบคือเป็นหมอล่ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยแหละเอื่อยบ่มีช่อง YouTube บ่มีหยังแน่บ่มีค่ะมีกะฝากช่อง YouTube ให้พี่น้องแฟนเพลงหรือว่าแฟนของดีเจสาวน้ำยื่นฝากกดติดตามนำเลยเด้อค่ะจ้ากะซื้อช่องหมอล่ำโซภาพิมศรีค่ะค่ะฝากให้พี่น้องได้กดติดตามให้พี่น้องเฮาเข้าไปเบิ่งกะคลิปกะยังเฮ็ดบ่ทันเป็นค่ะค่ะลงนิดๆน้อยๆลงตามภาษาพี่บ่าพี่บอจะของไปนะคะคือเว้าง่ายๆซะว่าเฮากะบ่ได้เก่งทั้งโซเชียลกะคนตามกะเฮาก็ได้41คนค่ะฝากพี่น้องเฮาตามผู้ใดตามดีเจสาวน้ำยืนน้องสาวแสนสวยแล้วกะฝากติดตามช่องของโซภานำเด้อค่ะหมอลำโซภาพิมศรีเดี๋ยวพี่น้องคะนะคะจ้ะเดี๋ยวพี่น้องคะมื้อนี้ล่ะสิบอกเอื่อยว่าให้เอื่อยเฮ็ดหยังลงไปเนาะจริงๆเอื่อยมีอีหยังเป็นของดีเขาเอื่อยเป็นคนที่ล่ำได้อีหยังหลายๆอย่างคือมีศีลการแสดงอยู่ในตัวแต่เอื่อยว่าท่านฮู้ว่าสิเอาหยังออกมาให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวมื้อนี้สิบอกเอื่อยแต่ว่ามื้อนี้เฮามาคุยกับลูกสาวหลาก่อนเนาะจ้ะค่ะเอื่อยมีจักคนมี2ค่ะมี2คนผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนี่นี่ผู้2ค่ะผู้น้องเนาะเป็นลูกสาวหล่ะลูกแนะนําตัวกับพี่น้องเบิ่งใส่ไม้แม่นี่เอาในป่องข้อเสือก็ได้ลูกจ้ะจ้ะแนะนําตัวกันสวัสดีค่ะน้องอุ๊งอิงนันทิดาพิมศรีค่ะลูกสาวคุณแม่โสภาพิมศรีค่ะจ้ะกะมื้อนี้มาออดิชั่นค่ะมื้อนี้มาออดิชั่นเอาสิแม่ขอฟังน้ําเสียงก่อนเพราะว่าถ้าว่าออดิชั่นนี่กะรอให้ฟังก่อนหลายคนแล้วเด้เราก็ขึ้นไปอยู่ทั้งห่านแล้วคือจังน้องต้นน้ำน้องยังได้หลายคนมาลอยฟังแบบนี้ละก่อนเอามือนี้ถ้าสู้ว่าเพลงซาถ้าเพื่อนให้ออดิชั่นกีฬาจะห้องเพลงอย่างคะลูกเอาผ้าแดงกันเอาจังสิมีเพลงอื่นที่ปฏิลิขสิทธิ์บ่ลูกเดี๋ยวมีเพลงใดอีกบ่ที่ห้องได้เอาซอเขียนขิวรุดมือแหมก็มีแต่แก้มมือแก้มมือหอบฟันก็ได้ก็บ่ได้เอาของแม่ได้เอาหอบฟันก็ได้ลูกเพียงได้อีกว่าเอาในอันมาบ้านมันติดลิขสิทธิ์มันคลิปมันสิออกบ่ได้เอาเพียงเร็วก็ได้นะจ๊ะเร็วก็ได้เร็วเพียงหยังเอาเกินลำเปาก็ได้ของไผ่เนาะบ่ได้ของจินพี่จินตลาค่ะจินตลากะลิขสิทธิ์บ่ได้บ่ฮะเอาลองก่อนเนาะเดี๋ยวเอาลองก่อนเพียงนึงสดมันเสร็จดนตรีอื้อได้อยู่บ่ฮะเอาลองเบิ่งลูกลองเบิ่งเขื่อนลำปาผู้บ่าวนัดให้มาเจอน้องเนียงละเมอไม่มีเงาไอเอ็น
ล่องลอยแล้วหัวใจน้องขาดกระดินใส่น้ำสาแสนตะเวนสวยงามเต็มแต่ใจน้องร้อนสวงโอ้ได้ยุ่นอกแบบนี้เนาะทำให้สันสาดเบิ้งจะเพ่งหอบฟันมาหลังท่านกับบ่ได้บ่ลูกเอาเพ่งเจ้าของน่ะลูกล่ะเอาเพ่งเปิดตัวเจ้าของนั่นเออได้ได้เออล่ำปิ่นแม่นบ่เป็นเอาเอาถอนกลางเลยเนาะเปิดตัวให้แม่เลยเอาเริ่มต้นต้นที่แรกนั่นล่ะฝากเพลงถึงแฟนทั่วแคว้นแดนไทยฝากใจลอยล่องผ่านฟ้าเบื้องบนจากเด็กบ้านป่าสาวนานักร้องคนจนก้าวฝ่าสิ้นทางขัดสนวอนแฟนทุกคนช่วยเป็นแรงใจตัวหนูนามาขอความรักจากแฟนขอคะแนนสงสารสักนิดได้ไหมก้มกราบวันทาหน้ามิตรเพลงทั่วไทยฝากตัวรับใช้บอกแฟนหญิงชายให้ช่วยเมตตาพี่น้องคะนี่คือน้องอุ๋งอิ๋งแต่เป็นอุ๋งอิ๋งนันธิดานันธิดาพิมสีนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการเฮ็ดคลิปลง YouTube แล้วก็ไปติดตามกับเอื่อยเด้อค่ะเด้อหมอลำโสภาพพิมสีค่ะฝากไว้แน่นะคะจ้ะตอนนี้ได้จักนาทีแล้วคะกล้องเฮาเกือบ7นาทีเอาขออีกนาทีนึงเนาะค่ะจ้ะนี้ได้รับงานได้รับน้ำงานรับสิ่งอะไรบ่คะกะก็มีงานช่วงนี้ก็เริ่มจากมื้ออื่นวันที่4พอดวันที่22อ๋อมีงานตลอดค่ะมีงานมีงานอยู่กับพอดีว่างมื้อนี้ก็เลยฝ่าวมาฝ่าวมาออดิชั่นบึงค่ะยังเรียนอยู่บ่อยู่ม .5 สิขึ้นม .6 ปีนี้ล่ะก็จบม .6 แล้วก็บ่ฮู้ว่าสิไปส่งใดแต่ว่าก็ในใจก็คืออยากเป็นหมอลำนั่นล่ะอยากเป็นหมอลำเต็มตัวจ้ะแม่นบ่ลูกอยากเป็นอยู่เนาะจ้ะอยากเป็นหมอลำเต็มตัวก็เป็นแล้วได้ถ่าซุมือนี่นะเป็นอยู่แต่ว่าบ่ทันคักเป็นหมอลำซิ่งเป็นมากรแสดงว่าเพิ่นล่ำแบบกรประยุกต์ย่ำอย่างใดแม่เรียนมาจากแม่พี่น้องแม่เป็นหมอลำบ่ต้องห่วงสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนพี่น้องค่ะเดี๋ยวถ้าได้ขึ้นออดิชั่นจังใดจังตามเบิ่งน้องบนเวทีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงอีกคนนึงนะคะจ้าขอบคุณที่หลายด้วยมื้อนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอ๋อเพิ่นว่าอยู่ไกลไม่บ่เหลืออีกนิดนึงแล้วกันเอานี่ละพี่น้องค่ะมวลซื่อกันมื้อนี้นะคะที่บ้านกอกตำบลละท้ายอำเภอกันทราร่มจังหวัดศรีสะเกษอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆต้องบอกว่าสาวน้อยอะไรนะสาวน้อยมหัศจรรย์ว่ะศรีสะเกษอะไรนะศรีสะเกษเพชรบ้านแพงเดือนนี้ประมาณโอ้คงเป็นสิบเป็นสิบก้านบอกเถอะอยู่ที่ศรีสะเกษติดตามกันพี่น้องคะค่ะขอบคุณที่ติดตามดีเจสาวน้ำยืนอีสานออนซ่อนค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ